มีอยู่ครอบครัวหนึ่งอยู่กาญจนบุรีเหมือนกันคุณผู้ชมพอรู้ว่าหมอปลาจะมารีบพาลูกสาวตัวเองมาดักรอก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้ลูกสาวแม่อาการหนักไม่แพ้กันเลยค่ะเองพี่บอลทำไมน้องร้องโหยหวนขนาดนั้นน่ะแล้วกรี๊ดเหมือนแบบคือถ้าฟังแต่เสียงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเขาเจ็บปวดทุกทรมานมากๆเลยนะคะหมอปลายังไม่ทันไปเจอผีต้นมะขามเลยมาเจอผีหมาดำก่อนคือคุณแม่เนี่ยเล่าให้ฟังว่าลูกสาวก็คือน้องนิวหลังจากที่ไปกินหมูกระทะกันมาช่วงสงกรานต์นะคุณผู้ชมขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านตอนดึก4 ทุ่มแม่เนี่ยแหละเป็นคนซ้อนลูกสาวเป็นคนขี่จู่ๆลูกสาวเบรกกึกเลยแม่ก็ถามนิวเบรกทำไมอ่ะลูกน้องนิวบอกแม่หมาดำวิ่งตัดหน้าไงแม่ก็มองตามไหนวะไม่เห็นหมาสักตัวเลยค่ะไม่เห็นมีหมาดำสีอื่นก็ไม่เห็นนะคุณผู้ชมพอขี่ไปสักพักนึงหลังจากหมาดำตัดหน้านะลูกสาวบอกแม่หนูหนักคอแม่มันหนักบ่าแม่ไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วก็บ่นแบบเนี้ยไปตลอดทางจนถึงบ้านเลยแล้วพอหลังจากที่มาถึงบ้านน้องไม่พูดไม่จาไม่อะไรกับใครเลยค่ะแม่ก็เลยลองเอาสร้อยพระมาสวมให้แล้วก็กรีดร้องออกมาอย่างหนักเลยแถมบังคับให้พ่อแม่ไปซื้อหิ้งพระมาไว้ที่บ้านอีกถ้าเกิดว่าไม่ซื้อมาเดี๋ยวกูจะเอาชีวิตมันไปอุ้ยแม่ได้ยินคำแบบนี้แม่ก็ตกใจค่ะคุณผู้ชมจนกระทั่งมาเห็นจากข่าวนี่แหละพี่กิ๊งประกาศว่าเดี๋ยวหมอปลาจะไปที่กาญจนบุรีไปดูเรื่องผีต้นมะขามแม่ก็เลยชิงตัดหน้าพาลูกสาวมาก่อนเลยเพราะว่าอยู่อำเภอเดียวกันคุณผู้ชมแม่บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกินอะไรเข้าไปก็อ้วกออกหมดเคยถามเหมือนกันว่านี่เป็นใครเนี่ยผีตัวนี้เป็นใครทำไมถึงมาสิงลูกแม่คำตอบที่ได้มาแค่ประโยคสั้นๆเขาบอกว่าเขาชื่อชวีค่ะเอาเขาเอาเขาลงมาลงมาวกไปโอ้ยโดนเงี้ยเลยค่ะแต่พ่อโง่ทำไมวะเนี่ยเห็นคนตะโกนเขาบอกว่ามีผู้หญิงอะขับรถมาเป็นหมอนหรือพม่าไม่รู้มารถล้มตายอยู่ใกล้ๆกันใกล้ๆที่เขาเจอเขาบอกว่าชื่อชวีเขาบอกว่าเจ้าของเก่าอะเอามาทิ้งมาข้างทางอ้าวแล้วมาก็เข้าได้ยังไงก็เห็นมันขี่รถมาก็เลยขี่โคลนมาเออเขาบอกว่าออกไปหน้ามาอยู่ไม่ได้กูจะมาข้อมันอยู่โอ้สำเนียงคนกาญเลยอ่ะคุณผู้ชมคือคุณแม่บอกว่าตอนที่มีอะไรตัดหน้าน่ะแล้วก็พยายามถามมันเป็นจุดเดียวกันกับที่ผีชวีบอกเอาไว้ว่าฉันอยู่ตรงจุดนี้ที่เลยก็เลยไม่แน่ใจสรุปแล้วชวีเนี่ยเป็นคนที่มาลดล้มตายตรงนี้เออหรือชวีเป็นหมาที่โดนเอามาทิ้งหมาชื่อชวีเลยเหรอเออไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจนะแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็นหมามันจะพูดภาษาคนได้หรอมันจะคุยกันรู้เรื่องไหมล่ะเขาตายไปแล้วไงไร้พรมแดนหน้าภาษาเปล่าโอ้ก็ไม่แน่นะเพราะว่าพอกินอาหารคนเข้าไปอ่ะมันอ้วกออกมาหมดเลยเลยไม่แน่ใจว่าสรุปแล้วเป็นคนที่เป็นผีชื่อชวีหรือเป็นหมาที่โดนเอามาทิ้งชื่อชวีกันแน่แต่หมอปลาบอกว่าเออช่างมันเถอะจะชวีไหนก็ช่างมันแต่ดูทรงแล้วไม่น่าจะใช่ผีชวีน่าจะเป็นผีเปรตมากกว่าค่ะว่าเปรตแรงเสียงมันเหมือนเปรตเพราะพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมันจะมีมาในรูปของสัตว์คนโบราณหลายคนก็เจอนะเวลาหมาตัดหน้าแล้วความจริงมันไม่ใช่หมามันก็คือพวกพูดผีปีศาจหรือพวกเปรตจังหวะเราตกใจไหนพวกนี้มันก็จะเข้ามาแฝงในจิตเราก็จะทำให้เราเนี่ยควบคุมตัวเองไม่ได้เหนื่อยหายใจไม่ออกอย่างนักเรียนน้องที่ปล่อยร้ายแรงไหมร้ายแรงอยู่แล้วเพราะน้องเริ่มให้ครอบครัวเนี่ยไปซื้อหิ้งหอเตรียมเสียเงินเอาง่ายเลยเตรียมเสียเงินถ้าเราไม่แก้แล้วมันก็หลอกเราไปเรื่อยจนเราหมดตัวพวกนี้ผีเนี่ยครับคือผมบอกเลยว่าถ้าผีเข้าใครอ่ะ
แล้วมันขอนู่นขอเนี่ยอย่าให้ครับเพราะถ้ามันจะให้เราเนี่ยมันต้องให้เราเกิดโชคเกิดลาภไม่ใช่มาทำร้ายร่างกายเราแล้วมาขอนู่นขอนี่อย่าให้จำไว้เลยอย่าให้เพราะผีไม่ใช่เมียน้อยที่ขอแล้วเราต้องรีบให้เพราะถ้าไม่รีบให้มันก็จะไปเอากับคนเข้าใจไหมพี่ต้นผีไม่ใช่เมียน้อยขออะไรต้องรีบให้อ่ะไม่ต้องรีบให้มันเออไม่ต้องไปรีบให้ไม่เหมือนเมียน้อยรีบเหรอหมอปลาพูดอ๋อเออถ้าเป็นเมียน้อยแต่ขอปุ๊บต้องรีบให้ไม่งั้นเดี๋ยวไปเอากับคนอื่นอันนี้หมอปลาบอกนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็นผีเนี่ยมาขอให้เราเสียตุ้งเสียตังถามว่าเป็นผีจะเอาไปทำไมหิ้งพระก็นั่นน่ะสิเออว่ะเอาแปลกดีแต่สุดท้ายก็ทำพิธีให้นะคะแล้วพอหมอปลาเอาน้ำมนต์เนี่ยมาให้น้องดื่มเอาทำพิธีตามความเชื่อกันไปโอ้โหจับดื่มเลยจับกรอกเข้าไปเอออาการดีขึ้นดีขึ้นแล้วเหรอเดี๋ยวกินน้ำให้หมดก่อนแล้วจะอาการดีขึ้นเออแต่หมอปลาบอกว่าถ้าไม่หายนี่ต้องไปบ้านที่เพชรบุรีแล้วนะเขาใช้น้ำมนต์ที่นี่ด้วยไงมีเหรียญตราครุฑใช่ไหมเออที่ใช้ทำน้ำมนต์เมื่อสักครู่และไอ้ที่เอาแปะหน้าผากเหมือนเป็นมีดหมออันเล็กๆอ่ะเออนั่นแหละครับนะถ้าเกิดน้องดีขึ้นก็ยินดีกับน้องด้วยเขาจะได้กลับไปใช้ชีวิตอายุ17เองเพราะว่าข้าวปลากินไม่ได้อ่ะเมื่อสักครู่เห็นแล้วก็รู้สึกเห็นใจแทนนะครับคุณผู้ชมอัปเดต 3.4 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะครับ